สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมครับชมเกมการแข่งขัน PEAU 23 Youngster League 2024ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชลบุรี FC ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มครับจะเป็นพิธีไว้อาลัยให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุการณ์รถทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุครับเกมเริ่มครับชลบุรี FC ฮะเปิดเขียนลูกเริ่มก่อนครับจิรพงษ์แล้ววางยาวลูกนี้มาก็ขึ้นโขกได้ครับแต่ว่าบอลก็ลึกไปถึงผู้รักษาประตูครับธนวัฒน์แป้นทองขยับมาตรงกลางของชลบุรี FC ก็วางมาจะให้ลูกนี้อ้าวแล้วก็กิติพงษ์บุญมากครับยังอ่านจังหวะดีแล้วก็ออกมาเคลียร์บอลไม่ได้ก่อนครับชมกันต่อครับบอลทางซ้ายของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดให้มาที่เคแรนลูกนี้อุ้ยไปเบียดกับเป็นลูกทุ่งกลับมาแล้วตัดบอลได้อ้าวชนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหชนบุรีไทยคงเหม็งครับเจอดูสกอร์แล้วขวาสุดมีเติมขึ้นมาลูกนี้โอ้ยออกไปปั้นดาวรุ่งครับสำหรับชนบุรีเอฟซีมาชมเกมกันต่อครับตัวนี้เปิดยาวโค้งๆมาก็ไปเข้ามือธนวัฒน์แป้นทองครับชมบุรีเอฟซีครับได้ทุ่มตัวนี้ปรเมศขามฝากมาจะให้กำลังใจเอาแล้วเสียบอลให้ธนกิจชนเมืองปากลูกนี้โอ้ยเก็บบอลไว้ไม่ดีตัวนี้พิกเนตยังตามมาแก้ไขได้เปิดยัดเอาพัศกรได้บอลแล้วเหลียงจีหนีพิกเนตไปได้ทางซ้ายของพัศกรอ่อนโมดึงรอจังหวะให้เพื่อนขยับเติมเกมขึ้นมาครับตัวกลางสนามได้ที่ชนบุรีแล้วโอ้ยลูกนี้ซัดด้วยซ้ายของทางคณพจน์สิงห์ใสโอ้ซ้ำอีกครั้งโดยพัศกรอ่อนโมก็ข้ามคานออกไปครับยาวมาที่เริงชัยได้บอลทางฝั่งซ้ายของเริงชัยเลาะเข้าในแล้วให้ลูกนี้ตัดด้วยซ้ายก็โอ้โหที่ได้มีโอกาสยิงนี่ครับจากจังหวะนี้ซัดด้วยซ้ายแต่ว่ามันหลุดกรอบออกไปครับเราให้มาที่นภัสนภัสเหลียงจีไปแล้วจ่ายตามช่องลูกนี้โอ้โหยังดีที่กิติพงษ์บุญมากครับออกปิ๊บ4ครับพาบอลลุยขึ้นมาระหว่างยาวขึ้นมาทางโอ้ในแดนหน้าพัศกรเก็บบอลไม่ได้ครับบอลมาถึงทางด้านของสิงหาครับแล้วก็ผู้ตัดสินปานวินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นว่าทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นเสมอกับชลบุรี FC อยู่ที่0ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวพักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนครับให้มาทางขวาที่เคแรนเราจังหวะนี้เบียดได้โอ้ยจังหวะที่จะแหวกมาก็ผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะได้ฟาวของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจังหวะนี้ครับผู้รักษาประตูของชลบุรี FC เลยครับดุษฎีเปิดยัดมาลูกนี้ก็ยังติดอยู่ที่ชลบุรี FC แล้วซ้ำอีกครั้งก็ลูกนี้ก็ข้ามขานออกไปครับโอ้โหแล้วยิงจังหวะนี้ไม่ได้ครับทางด้านของชลบุรี FC ครับยังติดอยู่ที่กิตพงษ์บุญมากมาดูบอลของทางวันนี้ก็ยังหาโอกาสที่จะทำเกมขึ้นไปไม่ได้ครับคือหลังกลับมาใหม่ที่ปริพันธ์วงศาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ก็ดุษฎีอ้าวแล้วไปเสียบอลให้คณพจน์กลับมาที่เคแรนได้บอลแล้วติดเครื่องออกมาทางฝั่งซ้ายมาที่รัตภูมิรัตภูมิจี้แล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้ก็โอ้โหไปเข้ามือของธนวัฒน์แป้นทองครับก็มีความแตกต่างครับได้มีโอกาสที่จะได้ทำเกมรุกเข้าใส่ชลบุรี FC นะครับจากจังหวะภาพช้าตรงนี้ครับรัตภูมิพังเคจรยิงไปเข้าสู่พื้นที่อันตรายครับเปิดยาวมาทางซ้ายของทางชลบุรี FC
เอาบอลลงได้คืนหลังกลับมาใหม่ครับแล้วเปิดโค้งเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้ยขึ้นโขกลูกนี้ก็ศิรภพวันดีครับบอลออกด้านหลังไปครับเรามาดูเกมกันต่อครับของทางชมบุรี FC ครับออกมาสายสุดลูกนี้โอ้ยังทันครับทางด้านของเดิงชัยเกษดาแล้วเสียบอลให้กับเอ้าจังหวะนี้หลองยิงด้วยขวาแล้วโอ้โหนี่แหละครับทางด้านของชมบุรี FC ครับได้จังหวะรับแล้วโต้กลับมานี่เป็นเดิงชัยเกษดาครับมาดูเกมของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบ้างครับนี่ครับนักตะกอนให้บอลออกมาทางซ้ายที่ปิยวัฒน์เปตาขยับกลับมาแล้วตรงกลางยังเก็บบอลได้แล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โหแบบจังหวะขึ้นของปิยวัฒน์เปตาครับให้ไปตรงกลางสนามแล้วเท้าซ้ายของปริพันธ์วงศาครับจังหวะนี้แต่ติดอยู่ที่ธนวัฒน์แป้นทองมาดูเกมกันต่อครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้บุกมากขึ้นทางขวาที่ปริพันธ์วงศาห้ำแห่โยกเข้าในแล้วเก็บบอลรีบาวได้ของดุษฎีบุญนาจุธานนท์แล้วโอ้โหแม่จังหวะนี้ครับต้องบินมาเช็คแล้วครับสำหรับธนวัฒน์แป้นทองครับเดี๋ยวเกมแบบนี้เริ่มที่จะขยับกันมากขึ้นครับของทางมาดูเกมกันต่อครับปิยวัฒน์เปตาแล้วเบิร์นอยากให้ปิยวัฒน์แหวกลูกนี้มาไม่ได้ครับแล้วก็เป็นจังหวะฟาวของชลบุรี FC ครับเอาสุพนัทมหาวัยครับลงสนามมาแทนแล้วดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้เปิดยัดเข้ามาแล้วโอ้โหจะพลิกไม่ได้ธนกิจจ่ายยัดเข้าไปเอาแล้วยังได้ธนกิจอีกครั้งนะอุ้ยจังหวะนี้ครับกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายนี่ครับจังหวะภาพช้าครับนี่ครับธนกิจชนเมืองปักเก็บบอลได้แล้วจะทำชิ่ง 1-2 ไปแล้วบอลมาทะลักเข้าหาธนกิจอีกครั้งครับแล้วก็แล้วปิยวัฒน์เปิดโค้งมาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วก็ทดเวลาการแข่งขันครับ5นาทีครับธนกิจได้บอลอีกครั้งแล้วเปิดโค้งเข้ามาโอ้ยธนวัฒน์ยังปัดทิ้งไม่ได้เอาบอลสุดท้ายได้จังหวะโต้กลับขึ้นมาบ้างครับทัศกรยังได้ที่ดุษฎีตัดบอลให้ไปที่ณัฐกรขวาสุดมีธนกิจธนกิจได้บอลแล้วเปิดโค้งมาหน้าปากประตูขึ้นโค้งลูกนี้โอ้โหแล้วบอลสุดท้ายจะเป็นของใครเป็นของชมบุรี FC โอ้ยแล้วบอลรีบาวเอาแล้วทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัดบอลได้ณัฐกรมองออกขวาไปที่ธนกิจธนกิจเปิดมาในแดนหน้าแล้วซ้ายลูกนี้โอ้โหถ่ายได้ไปที่ปริพันธ์ให้มาปิยวัฒน์เปตาอู้ขยันนะปิยวัฒน์เปตาจะให้กับธนกิจยังได้ที่เคลแลนตัดบอลได้แล้วผู้ตัดสินให้เป็นจังหวะฟรีคิกของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอเคแดนธนดรไรอันออกมารับบอลแล้วก็เรียกฟาวไว้ได้ครับจะยิงฟรีคิกให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับได้ประตูขึ้นนำในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายจากผู้เล่นหมายเลข77ครับปริพันธ์วงศาครับโอ้โหเรียกว่าได้ประตูในช่วงนาทีบาปแล้วครับทำให้ทีมขึ้นนำชลบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0ครับปริพันธ์วงศาครับโอ้โหนี่เลยครับเอาจนได้ครับอึดอัดมาตั้งนานครับเกมของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้แล้วดูจังหวะนี้ครับฟรีคิกของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเท้าซ้ายของปริพันธ์วงศาแล้วโอ้โหยิงมาที่เสา2เรียดเข้าประตูไปครับของการทดเวลาการแข่งขันนั้นได้หมดลงไปแล้วครับมาที่ชลบุรีจังหวะนี้เอาแล้วทางธนกิจชนเมืองปักและผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเอาชนะชลบุรี FC ไปได้1ประตูต่อ0จากการยิงของผู้เล่นหมายเลข77ครับปริพันธ์วงศาครับทำให้ทีมเก็บ3คะแนนแรกของการแข่งขันในรายการ PEA U23 Youngster League 2024ไปได้ครับ